ต่อบิ๊กดุมบิ๊กไก่ตบเท้ารับรางวัลเกียรติยศจากดาวมูลนิธิสิทธิ์กวันตท.ปี67บิ๊กต่อบิ๊กดุมบิ๊กไก่ตบเท้ารับรางวัลเกียรติยศจากดาวมูลนิธิสิทธิ์กวันตท.ประจำปี67บิ๊กเกรียงที่ปรึกษามท. 0.1 ก็ได้พร้อมสองพี่น้องหลายเจริญได้รับทั้งคู่เมื่อวันที่17มกราคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมและประธานกรรมการมูลนิธิสิทธิ์กวันเตรียมทหารลงนามประกาศเรื่องการมอบรางวัลเกียรติยศจากดาวประจำปี2567ตามระเบียบมูลนิธิสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารว่าด้วยการสรรหาสิทธิ์เก่าดีเด่นเพื่อรับรางวัลเกียรติยศจากดาวตามมติที่ประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารครั้งที่เศษ2ส่วน2566เมื่อวันที่2พฤศจิกายน66มูลนิธิสิทธิ์กวันเตรียมทหารมีความยินดีขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่าสิทธิ์เก่าเตรียมทหารที่ได้รับเกียรติให้เป็นสิทธิ์เก่าเตรียมทหารดีเด่นสมควรแก่การรับรางวัลเกียรติยศจากดาวประจำปี2567จำนวน12รายดังนี้1พลเอกยศนันท์หลายเจริญนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่16นายทหารราชองครักษ์พิเศษรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาพัฒนาสังคม2พลเรือเอกพิเชษฐ์ตานะเศษนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่18กรรมการมูลนิธิรักเมืองไทยรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาพัฒนาสังคม3พลเอกสุรใจจิตแจ้งนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่14นายทหารราชองครักษ์พิเศษรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ4พลเอกสุรพลจีรนัยนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่20อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาการทหาร5พลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่21กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.รับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม6พลเอกเกรียงไกรศรีรักนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่22อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาการทหาร7พลเอกเจริญชัยหินเทานักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่23ผู้บัญชาการทหารบกรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ8พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่23ผู้บัญชาการทหารเรือรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ9พลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่24ผู้บัญชาการทหารอากาศรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ10พลอากาศตรีอมรชมเชยนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่28เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ11พลตำรวจตรีอำนาจไตรพจน์นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่24รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ12พลตำรวจตรีสริวัตรดีพอนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่33ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มั่นใจถึงส่งบิ๊กป้อมส่งสุนทรรักรงค์ชิงเลือกตั้งซ่อมส.ส.นครศรีธรรมราชเขต8พลังประชารัฐส่งสุนทรรักรงค์ชิงเลือกตั้งซ่อมส.ส.นครศรีธรรมราชเขต8
บิ๊กป้อมโวลั่นไม่มั่นใจไม่ส่งเผยพปช.รสัญจรครั้งต่อไปที่หนองคายเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่16มกราคม2567ที่พักพลังประชารัฐพปช.รพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นประธานประชุมส.ส.พักมีแกนนำและกรรมการบริหารพักกกบห.ร่วมประชุมโดยใช้เวลาหารือนาน1ชั่วโมงจากนั้นเวลา16นาฬิกา15นาทีพลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ประกาศให้ใบแดงนางมุกดาวันเรื่องศรีนินท์ส.ส.นครศรีธรรมราชเขต8พรรคภูมิใจไทยพท.ส่งผลให้ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมพรรคพปช.ร.ยืนยันจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้หรือไม่ว่าส่งคนเดิมนายสุนทรรักรงเมื่อถามว่ามั่นใจที่จะส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้หรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าเมื่อส่งก็ต้องมั่นใจถ้าไม่ส่งคือไม่มั่นใจเมื่อถามย้ำว่าในครั้งนี้พลเอกประวิตรจะลงไปช่วยหาเสียงด้วยหรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าผมไม่ต้องหาหรอกไปหาทำไมแค่หาเสียงกับนักข่าวก็ตายแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนเดินทางกลับออกจากพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรเปิดกระจกรถมาตอบคำถามผู้สื่อข่าวอย่างอารมณ์ดีถึงการจัดกิจกรรมพปช.ร.สัญจรครั้งที่2ว่าจัดที่จังหวัดหนองคายเศรษฐาเจอเกลเซอร์ถามเมื่อไหร่แมนยูจะซื้อกองหน้าระดับโลกเศรษฐาเจอเกลเซอร์ถามเมื่อไหร่แมนยูจะซื้อกองหน้าระดับโลกระหว่างเข้าร่วมประชุม World Economic Forum ที่สวิตเซอร์แลนด์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ข้อความระหว่างการเข้าร่วมประชุม World Economic Forum ประจำปี2567หรือ WEF ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าช่วงพักทานอาหารกลางวันมีโอกาสพูดคุยกับอัฟรามเกลเซอร์นักธุรกิจชาวอเมริกันและประธานสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมเลยอดไม่ได้ต้องขอถามคำถามแทนใจใครหลายๆคนว่าเมื่อไหร่จะซื้อกองหน้าชั้นนำที่เหมาะสมกับสโมสรระดับโลกอย่างแมนยูสักทีครับสำหรับนายเศรษฐาทวีสินถือเป็นแฟนบอลตัวยงของลิเวอร์พูลคู่อริสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด